ลำไยปังไม่หยุดงานแน่นเดือนนมคอไม่มีวันว่างแฟนเพลงห่วงสุขภาพปีที่ผ่านมาว่านักร้องสาวลำไยไหทองคำปังมากๆแล้วงานคอนเสิร์ตแน่นๆมาปีนี้ความปังยังต่อเนื่องงานแน่นตั้งแต่ต้นปีโดยล่าสุดนักร้องสาวได้โพสต์ตารางงานเดือนมกราคมตอนนี้ตารางเต็มทุกวันแล้วเรียกว่าวิ่งเหนือล่องใต้บางวันมีถึง3งานกันเลยทีเดียวแบบนี้ไม่รู้ว่าจะเก็บเงินไว้ตรงไหนด้านแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ถึงความปังของนักร้องขวัญใจว่าขอให้ปังแบบนี้ทุกๆปีเลยนะคะงานเยอะแบบนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะงานแน่นทุกวันเลยดูแลตัวเองด้วยนะคะพักผ่อนบ้างห่วงเธอฟังมากมากมากดูแลสุขภาพด้วยนะคะคนเก่งและอื่นๆขอบคุณรูปจากไอจีลามีเอเลียนสิ้นสุดทางเพื่อนอีกคู่เปิดจดหมายจงซอกไอยูถึงแฟนๆเล่าความรักหวานจนเขินเราเป็นเพื่อนกันมานานจนล่าสุดมันพัฒนามาเป็นแบบนี้เธอเข้ามาอยู่ในมุมเล็กๆในหัวใจผมเสมอสิ้นสุดทางเพื่อนอีกคู่เปิดจดหมายจงซอกไอยูถึงแฟนๆเล่าความรักหวานจนเขินจากกรณีเซอร์ไพรส์ท้ายปีที่ผ่านมาสื่อดังดิสแท็กเปิดเผยว่าอีจงซอกและไอยูกำลังคบหากันอยู่ได้4เดือนแล้วโดยต้นสังกัดของอีจงซอกและไอยูก็ออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าทั้งคู่ได้พัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนสนิทเป็นคนรักจริงอีจงซอกและไอยูยังได้เขียนจดหมายถึงแฟนคลับเนื่องในวันปีใหม่พร้อมทั้งเผยเรื่องราวความรักของเจ้าตัวที่เป็นข่าวออกมาเล่าความรักสิ้นสุดทางเพื่อนสุดหวานทำเอาเขินหนักแล้วโดยอีจงซอกเขียนจดหมายถึงแฟนคลับคลั่งรักหนักมากว่าผมเริ่มมีความสัมพันธ์กับเธอคนนี้ในช่วงอายุ20กลางมันเกินคำว่ารักของหนุ่มสาวเราเป็นเพื่อนกันมานานจนล่าสุดมันพัฒนามาเป็นแบบนี้ผมใช้ชีวิตของผมแบบนี้มาตลอดแต่เพื่อนคนนั้นประหลาดมากที่เธอเข้ามาอยู่ในมุมเล็กๆในหัวใจผมเสมอเธอเป็นเหมือนคังดันอีนางเอกในซีรีส์โรแมนต์อิสเอโบนัสบุ๊กของผมเธออยู่ในฐานะเพื่อนแต่ทุกครั้งที่มีเรื่องอะไรกลุ้มใจในชีวิตก็คอยให้กำลังใจกันเธอเป็นเหมือนที่พึ่งถึงแม้เธอจะเป็นน้องสาวแต่บางครั้งก็เป็นเหมือนพี่สาวมีความเป็นผู้ใหญ่เป็นเพื่อนที่ดีที่ผมอยากจะปกป้องและตอนนี้ผมก็อยากเป็นคนที่ดีขึ้นได้โปรดมองดูพวกเราด้วยความรักที่อบอุ่นนะครับด้านไอยูก็เขียนจดหมายถึงแฟนคลับวันนี้ทุกคนคงรู้ว่าฉันกำลังเดทอยู่กับคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานมาเป็นเวลานานเราต่างเป็นที่พึ่งพิงของกันและกันความรู้สึกที่มีต่อกันก็เพิ่มพูนขึ้นเขาเป็นคนซัพพอร์ตฉันตลอดคอยบอกตลอดว่าเจ๋งมากเท่มากเป็นคนที่เชื่อถือได้และเป็นคนที่น่ารักที่คอยส่งกำลังใจมาให้ฉันอย่างจริงใจพวกเราจะคบกันอย่างดีและเงียบๆเพื่อที่แฟนของพวกเราจะได้ไม่ต้องเป็นห่วง CR ยงสุข0206 DL Walma Dispatchเซย่าตอบน้องสาวเป็นแฟนอาทิยังโบเผยโมเมนต์ลูกสนิทสนมเปิดภาพคืนปีใหม่เปิดภาพคืนเขาดาว2ครอบครัวเซย่าลูกพีททองเจือตอบน้องสาวเป็นแฟนอาทิหรือยังโบเผยโมเมนต์ลูกชายสนิทสนมหลังเป็นที่จับตาน้องอาชิลูกชายลูกเกริกพลและน้องมิยาลูกสาวคนที่สองพีททองเจือช่วงหลังเผยโมเมนต์สนิทสนมอยู่ด้วยกันตลอดด้านเซย่าพี่สาวคนโตก่อนหน้านี้ได้เปิดใจกับดาราเดลี่ถึงเรื่องดังกล่าวว่าน้องสนิทกันเป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันอยู่แล้ว
เห็นข่าวคนเอามาเช็คกันตอนแรกเห็นก็ตกใจไม่คิดว่าจะเป็นข่าวดังขนาดนี้คงมีแฟนคลับที่แคปเพราะอยากเก็บไว้ดูแล้วคงมาเห็นไปไหนมาไหนสถานที่คล้ายๆกันส่วนคบกันจริงไหมก็ยังตอบไม่ได้ตอนนี้ถือว่าสนิทกันส่วนสเปคน้องสาวก็คนที่ดูแลดีจริงใจกับน้องๆค่อนข้างคุยกับคนยากถ้าคุยเขาก็ต้องคิดดีแล้วส่วนอาชีพผ่านไหมถ้าคบกันจริงเซย่าก็ให้ผ่านนะเพราะเป็นคนดีจริงใจส่วนทางคุณพ่อก็ห่วงถ้ามีแฟนแต่คุณพ่อไม่ค่อยพูดอะไรเลยแต่คุณพ่อก็จะคอยดูตลอดตอนนี้ถือเป็นคนสนิทเจอกันบ่อยล่าสุดเมื่อช่วงเฉลิมฉลองส่งท้ายปีที่ผ่านมาอินสตาแกรมโบชยาดาคุณแม่คนสวยของอาชีพโพสต์ภาพรวมตัวฉลองคนสนิทเพื่อนพ่อเพื่อนแม่เพื่อนลูกงานนี้มีภาพอาชีพลูกชายรวมทั้งน้องมิยาลูกสาวพ่อพีททองเจือด้วยว่าสังสรรค์วันคริสต์มาสแก๊งเพื่อนแม่เพื่อนพ่อเพื่อนลูกเจอกันมาตั้งแต่เด็กจนโตเป็นหนุ่มสาวกันหมดแล้วขอบคุณเพื่อนแอดจำวาชิราที่ทำอาหารและจัดบ้านสวยให้พวกเรามาฉลองด้วยกันสนุกมากจะปีหน้านัดกันใหม่ให้ครบทีมเลยล่าสุดคืนเขาดาวทั้งสองบ้านก็โพสต์ภาพพร้อมหน้าของแต่ละบ้านอย่างอบอุ่นขณะไปร่วมฉลองบรรยากาศสนุกสนานคืนเขาดาวท่ามกลางผู้คนจำนวนมากกันอย่างคึกคักด้วยแม่กลัวแต่ก็ยอมพลังแห่งรักของแม่เมย์สู้ความกลัวเพื่อลูกรีวิวทริปโอซาก้าญี่ปุ่นมายูเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆทริปญี่ปุ่นสุดแฮปปี้ของน้องมายูลูกสาวสุดรักโดยเมเฟื่องอารมณ์หรือเมปฏิดาเผยโมเมนต์บรรยากาศตลอดทริปเที่ยวพักผ่อนส่งท้ายปีที่ญี่ปุ่นที่พาลูกสาวไปเที่ยวโอซาก้าญี่ปุ่นกับเพื่อนๆลูกแบบเต็มที่ส่งท้ายปีสนุกทั้งแม่ทั้งลูกอาทิยูนิเวอร์ซัลสตูดิโอโอซาก้าเจแปนไคยูคานอควาเรียมโอซาก้าโรโก้สโนว์พาร์คเป็นต้นน้องมายูลุยหิมะได้เรียนสกีครั้งแรกด้วยเหนื่อยแต่สนุกแถมงานนี้ยังมีโมเมนต์พลังรักจากแม่เมย์ยอมสู้กับความกลัวความสูงเพื่อลูกด้วยกับโมเมนต์ต้องขึ้นกระเช้าลอยฟ้าที่ลูกสาวอยากนั่งพร้อมทั้งบอกว่าพลังแห่งรักลูกจะนั่งกระเช้าลอยฟ้าแม่กลัวความสูงแต่ก็ยอมใจวิวเปิดเพลงช่วยให้ลืมกลัวรักนะคะพี่ยูก่อนโพสต์ปิดทริปญี่ปุ่นเป็นภาพน้องมายูลูกสาวขณะนั่งเครื่องบินกลับพร้อมทั้งรีวิวทริปนี้ว่าการไปญี่ปุ่นครั้งนี้แม่ถามมายูว่าได้อะไรบ้างมายูบอกว่าได้รู้ว่าคนญี่ปุ่นสะอาดไม่ทิ้งขยะตามทางคนญี่ปุ่นไม่ขโมยของและที่ญี่ปุ่นมีระเบียบมายูได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้และแม่บอกให้ทำตามต่อไปบ้านเราจะได้เป็นแบบนั้นตอนนี้เริ่มบอกแม่อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มละเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ประเทศเขาเพิ่มเติมกันนะคะการไปเที่ยวก็เหมือนการไปทัศนศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมชีวิตคือการเดินทางที่ไม่รู้จักจบเรียนรู้กันต่อไปเรื่อยๆ2023